เอาแบบจากใจเลยนะพี่นายไม่คิดว่ามึงจะกลับมาพี่นายคิดว่าตีไปเลยเพราะนั้นพอเวลาตีไปเลยเนี่ย ลูกน้องทุกคนอ่ะลูกน้องทุกคนเนี่ยพี่แนนถือว่าพี่แนนดูแลอย่างดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งไม่ว่าใครจะไม่อยู่กับพี่แนนเนี่ยไม่เสียใจไม่ว่าจะไปดีหรือไปไม่ดีพี่แนนไม่เสียใจเพราะถือว่าพี่แนนเต็มที่แล้วตีไปรอบแรกตีไปดีมากตีไปรอบแรกพี่แนนตีอยู่พี่แนนมา2ปีพี่แนนให้ตี 20,000 ตีมเงาไปเลย 20,000 ตอนนั้นการทำงานดีมากวันหนึ่งเป็นพันพอมาวันนี้ปุ๊บกลับมารอบนี้พี่แนนไม่แน่ใจว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ความสามารถของตีมันตกไปพี่แนนพูดหลายครั้งหลายคลิปหลายครั้งหลายคลิปว่าตีเป็นมือดีพี่แนนเป็นมือดีที่พี่แนนต้องพึ่งพาเออโอเคตีเป็นมือดีที่พี่แนนต้องพึ่งพาพี่แนนมีคนเก่งเราต้องมีคนเก่งเรามีทีมงาน8คนเราต้องมีคนเก่งอย่างน้อย4คนเพื่อให้มันจะได้จับคู่กันได้4คนเอลาเก่งมีคู่มันไอ้นุ๊กเก่งมีคู่มันตีเก่งมีคู่มันไอ้เขียวเก่งมีคู่มันมันถึงจะไปรอดไม่ใช่มีบริษัทมีกิจการมี8คนแต่แม่งเก่ง2คนเก่ง3คนพี่แนนพูดไม่รู้กี่คลิปแล้วพูดไม่รู้กี่คลิปแล้วพูดไม่รู้กี่คือคนรู้อยู่แล้วว่าความแข็งแกร่งของเราเนี่ยไม่มีใครทำลายพี่แนนได้หรอกเพราะพี่แนนขยันและพี่แนนสู้แล้วเรารักในงานของเราคนที่จะทำลายพี่แนนได้ก็มีแค่ลูกน้องพี่แนนนี่แหละกับตัวเองแต่พี่แนนแม่งเป็นคนที่เราไม่ซีซัวเข้าใจป่ะคือเราไม่ซีซัวถ้าพี่แนนซีซัวพี่แนนทำชุยพี่แนนขี้โกงพี่แนนจะพาลูกน้องจะเลยรุ่งเรืองได้หรอวะคราวนี้ปัญหาของตีคืออะไรปัญหาของตีเนี่ยคือกลับมาแล้วเนี่ยตีไม่เหมือนเดิม ตีกลายเป็นคนที่ชอบเล่นเกมตีกลายเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงตีเคยเป็นคนมีน้ำใจอ่ะตีเคยช่วยพี่แนนพี่แนนผมได้พี่วันจันทร์ผมวิ่งให้ตีรู้ไหมตีเป็นคนที่พี่แนนอยากได้เคยพูดยังตั้งแต่3-4-5ปีก่อนสามตั้งแต่โมดไปตีเป็นคนที่พี่แนนอยากได้ตีเป็นลูกน้องอาฟังตีบอกว่าพี่แนนไอพี่แนนบอกตีว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยคนนี้มันขยันจังวะแม่งมาคนเดียวยกของคนเดียวโคตรสู้เลยอ่ะเห็นแล้วแบบคนนี้อยากได้มาช่วยงานขับรถได้ด้วยพูดไม่เยอะพี่นายบอกตีว่าให้ตีไหนเดี๋ยวเรามาช่วยกันหน่อยดิเอามาช่วยพี่นายหน่อยตีบอกว่าพี่นายผมไม่สามารถที่จะผมตัวผมเองผมไม่สามารถที่จะออกจากอาฟางได้นะผมก็แนะนำติพี่นายก็ไปคุยกับติไอ้ติก็ขยันดีอ่ะตีก็ขยันดีติก็ขยันดีโอเคสุดท้ายไม่ได้ทำก็กลายเป็นให้ต้ามาทำแล้วมาวันหนึ่งปุ๊บตีก็มาช่วยพี่แนนตีก็มาช่วยพี่แนนบอกพี่แนนโอเคผมพร้อมละตอนที่ตีอยู่กับพี่แนนตีก็มีปัญหาเรื่องตื่นสายพอกลับมาคือแม่งเหมือนเป็นความผิดหวังตั้งแต่ช็อตแรกไปช็อตสองช่วงเวลาที่ตีอยู่กับพี่แนน2ปีดีที่สุดในชีวิตของตีเลยเนี่ย ประมาณ3เดือนก่อนตีจะลาออกรอบแรกแต่พี่แนนมันเป็นคนไม่ได้ลูกน้องออกพี่แนนอาจจะเป็นเท่าแก่ที่ปากร้ายด้วยแต่พี่แนนใจดีใครก็รู้ว่าพี่แนนใจดีแต่พี่แนนไม่เคยไล่ลูกน้องออกตีเดือดร้อนมาพี่แนนมีไม่ช่วยหรอ ช่วยทุกเรื่องแม้แต่มึงจะโดนยึดรถพี่แนนช่วยเลยคือสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ตอบแทนแบบพี่แนนแม่งโง่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวขอมันก็ให้ขอมันแล้วเดี๋ยวมันก็ให้ใจดีอ
เราอะทำงานทีมถ้าตีเป็นปลาเน่าตัวเดียวเนี่ยตีก็จะทำคนอื่นพังหมดพี่นายแค่รู้สึกแปลกใจว่าเฮ้ยทำไมมือดีของพี่นายแม่งอยู่ๆกลับมามันกลายเป็นคนติดเกมวะติดเกมเสร็จปุ๊บติดเมียไอ้เหี้ยติดเมียช่างมันเรื่องธรรมดาติดเมียยอมรับได้ติดเมียแต่มึงติดทั้งเกมติดทั้งเมียติดทั้งตรงนั้นคือแล้วกลับมาพักนี้อารมณ์เสียเก่งขี้โมโหบ่อยพอขี้โมโหเสร็จปุ๊บเนี่ยตีแม่งไม่เป็นคนเป็นคนที่แบบลงกับของอ่ะคือตีอาจจะไม่ยอมรับอาจจะไม่ยอมรับว่าพี่ผมไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นนะแต่จากกล้องวงจรปิดจากคำพูดเพื่อนฝูงไม่ว่าคนที่ยังอยู่หรือคนที่ออกไปแล้วเขาก็บอกเหมือนกันว่าตีกลับมารอบนี้จุดติดง่ายไม่ใช่เรื่องการท้าตีท้าต่อยแต่แม่งเป็นเรื่องที่แบบลงกับของอ่ะเอ้ยทำไมมีเป็นอย่างนั้นอ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะฮะไทรอยมีปัญหาเหรอไม่รู้คือไหนๆก็กลับมาละพี่นายก็ถือโอกาสเปิดอกพูดนะว่าเป็นยังไงตอนแรกกูคิดว่ามึงไปละไอ้เหี้ยว่านิดว่าหน่อยอ่ะมึงพี่นายถามหน่อยสิมึงจับปลามาแล้วกี่ตัวมึงจับปลามาเป็นร้อยๆไม่รู้กี่ร้อยตัวแล้วอ่ะแต่มึงจับปลาตัวเดียวเพื่อที่จะให้มึงยกขึ้นได้มึงทำความเสียหายให้มันตกใจมึงแล้วลูกค้ามาเห็นหรือใครมาเห็นเขาจะบอกว่านี่คือมือดีของคุณแนนเหรอมึงให้กูอธิบายไงวะความนิ่งมันหายไปมันกลายเป็นตีเอาตัวเองรอดไอ้เรื่องที่พี่แนนยอมรับตีคือความสามารถในการแก้ปัญหาตีมึงไม่โง่อ่ะเอาเงี้ยความคือมึงไม่โง่ไอ้นุกในทีมเนี่ยฉลาดเรามีอยู่หลายคนแต่ว่าในเรื่องในการที่จะทำให้สถานการณ์มันผ่านไปด้วยดีในระดับคนคุมทีมมันมีไม่กี่คนเข้าใจป่ะมันมีไม่กี่คนคราวนี้ตีเป็นหนึ่งในนั้นเป็นคนที่พี่แนนยอมรับว่าเฮ้ยคนนี้แม่งเป็นมือดีใครก็รู้ว่าตีเป็นมือดีแต่มาระยะหลังๆไอ้ตีมึงโดนด่าบ่อยโดนเน็บโดนแนมโดนเน็บโดนมึงต้องรู้แล้วว่าสถานการณ์เริ่มไม่ดีแล้วทุกวันนี้ใครก็รู้ว่าตีขี้เกียจเก่งแต่ขี้เกียจมีคนเคยยอมรับว่าคนขี้เกียจแม่งดีคือจะเก่งอ่ะเพราะมันทำอะไรได้เร็วคนอื่นแม่งต้องเดิน109กว่าจะถึงจุดหมายตีเดิน19ถึงจุดหมายแต่งานของพี่แนนไม่ได้เอาเก่งพี่แนนเอาความเรียบร้อยตีมาใช้19ถึงจุดหมายไม่ได้เพราะว่าความเรียบร้อยของพี่แนนมันถูกตรวจสอบเป็นขั้นตอนทำที่อะไรหมกเม็ดทำที่อะไรแบบหมกเม็ดไม่ดีไม่เรียบร้อยเก็บคือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีพี่นายก็ไม่โอเคแล้วอ่ะถามอย่างนี้เหตุผลที่กลับมาเนี่ยเพราะอะไรวะแค่วันเดียวเองฮะแค่วันเดียวพี่นายนึกว่ามึงไปไม่รอดอ่ะอะไรเงี้ยผมก็ไปที่เราว่ามันติดอารมณ์เฉยๆที่เหมือนกับว่าถือไปอยู่ให้กับตัวเองสบายใจก่อนนะคือมึงไม่แปลกใจอ่ะมึงโดนติดๆกันเลยโดนด่าโดนติดๆกันเลยมันตีมึงคิดว่าพี่นายมีความสุขในการด่าลูกน้องเหรอความสุขพี่นายคือเห็นพวกมึงทำงานเสร็จเมื่อวานเนี้ยวันที่ทำงานบ้านท่านเลขามีอะไรที่มึงอยากกินแล้วพี่นายขัดใจป่ะพี่นายเลี้ยงข้าววันนึงเป็นพันนะเว้ยกูยังไม่ว่าเลยมึงยกมือท่วมหัวพี่นายขอบคุณครับแล้วมึงตอบแทนพี่นายอย่างนี้เหรอเอามึงลองถามเดี๋ยวแล้วปลามันใช่ปลาพี่นายไหมเล่ามันเป็นปลาลูกค้าเพราะฉะนั้นความละเอียดรอต่างๆเนี่ยเราต้องมีเดี๋ยวเราต้องมีอยู่ในเลือด NC เลยต่อไปนะตีกลับมานะนี่ถือว่าพี่นายพูดตรงนี้เลยว่าพี่นายให้โอกาสครั้งสุดท้ายแล้วนะจริงๆพี่นายตัดมึงออกไปแล้วล่ะพี่แนนถึงเอาคนนั้นคนนี้มาช่วยงานเราพี่แนนต้องเดินก้าวต่อไปไม่มีตีพี่แนนอยู่ได้ปะอยู่ได้สบายด้วยเหนื่อยหน่อยเพราะกูจ่ายเงินลงไปแล้ว 7-8 วันเนี่ยที่รับงานแบบมีตีไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเรามี8คนตอนเนี้ยเรามีอยู่ 6-7 คนพี่แนนรับงานแบบ8คนถ้าตีไม่อยู่พี่แนนจะทำคน6คนจะทำงานเท่ากับ8คนมันเลยเหนื่อยทุกคนแม่งรวยหมดไอ้ลาวันนึงเป็นพันกว่าบาทไอ้นุก 1,500 ไอ้ลา 1,500 ทุกคนหน่วยเพราะว่าต้องมาทำแทนงานแทนเลย
ถามว่ามันอยากทำงานขนาดนี้มันก็ไม่อยากทำงานขนาดนี้หรอกแต่ว่าคนมันไม่พอเรารับงานไปแล้วเรารับเงินค่าบริการก่อนทำงานแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบไปแต่นี่อยู่ๆปุ๊บตีทิ้งไอ้เหี้ยมึงทิ้งมึงก็ทิ้งไปเลยมึงไม่สนใจแต่พี่นายต้องก้าวต่อไปกูแบกทุกคนเนี่ยมึงแบกตัวมึงเองแต่พี่นายแบกทุกคนแบกทุกคนทุกชีวิตในบ้านแบกลูกน้องครอบครัวเมียลูกเมียมันไม่เหมือนกันนะเว้ยความรับผิดชอบคนแล้วเราอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะความรับผิดชอบนี่ตีกันมารอบนี้นะตีอย่ามาเล่นเกมตีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสมัยตีจำไว้เลยนะในระหว่างที่คนอื่นเขาไม่ดีอ่ะในระหว่างที่คนอื่นเขาไม่ดีเขาจะแยกเขาจะตายห่างกันแต่ตีรอดตีรอดพี่แนนจ่ายเงินตีได้ตีเคยมีอยู่500ตีมี600ขั้นต่ำทุกวันนี้ของตี800 1,000 1,000 นึงตีก็มีแล้วตีจะไปเอาตรงไหนตอนนี้ในขณะที่คนอื่นเขาแย่กันชั่วโมงนี้มันต้องช่วยกันเนี่ยวะมันต้องรู้จักดิแล้วไอ้ช้าทำงานแล้วเหรอคือสมัครมาแล้วครับเออแต่มันไม่มีงานอ่ะมันไม่มีงานไงพอมันไม่มีงานปุ๊บมันกลายเป็นว่ามันไม่มีงานปุ๊บมันกลายเป็นว่าเฮ้ยตี1คนต้องเลี้ยงลูกต้องเลี้ยงทั้งเมียทั้งเลี้ยงทั้งตัวเองเ มียก็ต้องเลี้ยงตัวเองก็ต้องเลี้ยงแล้วมึงจะขี้เกียจมึงจะมาต่อรองอะไรกับชีวิตพี่แนนพี่แนนบอกได้เลยว่าการที่มึงถ้ามึงจะตั้งเป้าหมายในการเล่นเกมและให้ได้เงินไม่มีทางเท่าพี่แนนหรอกแต่ถ้าเกิดมึงซึมซับในสิ่งที่โชคมันไม่ได้เข้าข้างทุกคนมันมีแล้วมันก็ไม่ได้ยาวนานยั่งยืนยาวนานเท่ากับเวลาที่เราทำงานตีพักผ่อนน้อยตีพักผ่อนน้อยเพราะว่าในเวลางานตีอาจจะไม่ได้เล่นเกมพี่แนนถามทีมงานทุกคนไอ้ตีเล่นเกมปะตีไม่ได้เล่นพี่ไอ้ตีแชทเด็กปะไอ้ตีไม่ได้แชทเด็กพี่แต่หลังจากเลิกงานไปแล้วเด็กถูกต้องเวลาส่วนตัวแต่มึงเล่นซะจนแบบมึงเล่นหนักมากอะเล่นจนบางทีทดเวลาพักผ่อนตัวเองตีทำงานกับพี่แนนบางทีสามสี่ทุ่มแล้วเนี่ยกลับบ้านขึ้นรถเนี่ยมึงเปิดแล้วมึงเจ้าเฮียอะไรมึงก็ไม่รู้ มันได้ตังค์เหรอวะแล้วมันทำไมมันสนุกมากอ่ะมันทำไมอ่ะฮะมันทำไมมันเป็นไงอ่ะเราต้องคืนเวลาพักผ่อนให้ตัวเองหน่อยเราไม่คืนเวลาพักผ่อนให้ตัวเองตีการที่พี่แนนไม่เอาตีเนี่ยพี่แนนยังไม่ได้ไล่ออกด้วยแต่การที่ถ้าเกิดพวกพ้องไม่เอาตีอ่ะไอ้ลาไม่เอาตีอ่ะฮะไอ้ลาไม่เอาตีพวกพักพวกเพื่อนฝูงไม่เอาตีหัวหน้าทีมไม่เอาตีจะทำไงอ่ะโอ้พี่แนนโอ้มันขับรถอารมณ์เสียจังเลยพักเนี้ยผมขับกลัวหน้ากลัวเลยเหยียบสุดตีเลยรถกูพังเกือบทุกคันก็มึงนี่แหละกูกล้ายืนยันการันตีเลยเอามาช่วยกันเนี่ยชั่วโมงนี้เอามาช่วยกันตีจำไว้เลยคนอื่นไม่ดีเราดีอ่ะมันดีที่สุดแล้วพี่แดงต้องเหนื่อยพยายามขนาดไหนที่ให้เลี้ยงลูกน้องทุกคนเนี่ยวันหนึ่งสี่ห้าวันหนึ่งเท่าไหร่เนี่ย8คนนะ5,000-6,000บาทวันหนึ่งที่ต้องจ่ายไม่ได้อยู่เฉยนะเว้ยไม่ได้งอมืองอตีนะเว้ยตีกลับบ้านตีนอนกอดลูกกอดลูกกอดเมียแล้วกูต้องนั่งหน้าจอต่อนะเวลาที่พี่แดงให้ครอบครัวแทบไม่มีปรับปรุงใหม่มึงต้องกลับกลายเป็นมือดีของพี่แดนคนเดิมจริงๆก่อนหน้านี้มึงส่งข้อความมาหาพี่แดนแล้วรอบหนึ่ง 2-3 เดือนก่อนพี่แดนครับผมจะปรับปรุงตัวใหม่แต่มึงทำไม่ได้อ่ะฮะทำไมมันทำไม่ได้วะอ่ะพี่แนนพูดระบาย ระบายของพี่แนนไปละของตีมีอะไรอยากบอกพี่แนนบอกมาเลยจะได้คุยกันให้รู้เรื่องผมไม่มีอ่ะพี่ไม่มีหรอกเบื่องานยังมันถามไม่เบื่อพี่แนนจ่ายตังค์น้อยไปไหมไม่น้อยมันไม่มีที่ไหนได้จ่ายได้เยอะขนาดนี้แล้วพี่แนนจ่ายก่อนทำงานอีกใช่แล้วมาตีเป็นงี้วะเออไหนบอกได้ปัญหาตีคืออะไรวะน่าจะอารมณ์ร้อนที่จิตไม่หน่อยเออทำไมอ่ะมันเกิดจากอะไรมึงเล่นเกมกูว่ามึงเล่นเกมเพราะขนาดพัตเตอร์เล่นเกมแม่งยังอารมณ์เสียเลย
เดี๋ยวนี้พัตเตอร์มันกล้าคัดแม่มาแล้วแต่พี่แนนข่มมันบอกทั้งแม่มันเนี่ยคือต้องเบรกมันอ่ะเวลาที่เราเล่นอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่มันจะมีความอยากเอาชนะด้วยและความอยากเอาชนะทำให้เราเนี่ยจุดติดง่ายขึ้น ลูกน้องทุกคนอ่ะทำงานอ่ะมาช่วยกันมาช่วยพี่แนนเข้าใจป่ะมาช่วยเราคือพอมันช่วยเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เฮ้ยโหมันช่วยเราเว้ยสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องเป็นเท่าแก่ที่ดีตอบแทนมันอันนี้ถ้าเกิดว่าครับแม่คือว่าเมื่อวานเนี่ยพี่เฮียงเขาพูดร้องเหมือนว่าแนนอ่ะเหมือนว่าบรรดาตีต่อหน้าลูกน้องอะไรเนี่ยมันคงจะอายน้อยใจพี่เฮียงเขาพูดนะแล้วก็อีกอย่างที่แบบว่าที่มันชอบมันนำไปเทใส่ไอ้เนี่ยไอ้กาวอ่ะพี่เฮียงเขาบอกว่าไอ้ตีอ่ะมันก็ไม่รู้จักเอาอะไรไปลองมันเนี่ยพอเขาไปทำงานวันเดียวเนี่ยเขารู้เลยเขาก็เอากระดาษลองอะไรต่ออะไรเงี้ยทีนี้เขาก็แนะนำว่าแนนอ่ะควรจะมีของให้ลูกน้องลองมีแม่วันนั้นสถานการณ์เนี่ยมันลองแล้วแต่ว่ามันทะลุออกไปมันทะลุออกไปนั่นแหละตีก็ต้องลองต้องรอคือรอผ้าใบหมดนะไม่แต่จริงๆนะตั้งแต่จุดแรกเลยเนี่ยจุดแรกเนี่ยคือมึงต้องเทไม่พลาดตั้งแต่แรกแล้วคือตีต้องเทไม่พลาดตีกาวแม่งขวดเบลเลอร์เธอมึงเทพลาดเนี่ยไม่ใช่ความผิดพลาดของใครมันคือความผิดพลาดของมึงเองเพราะมึงเทพลาดมึงบ้าหรือเปล่ากาวมึงเทมากี่ครั้งคือวันนั้นแบบที่มันทะลุคือผ้าใบ2ผืนปิดใช่ไหมครับแล้วก็ผมยังไงอะของกาวมันลวกอะของกาวของเล็กอะมันเทมันเหมือนกับมีอะไรไปโดนมันลวกอะเออคือว่ามันเราได้แล้วผมก็เช็ดแล้วผมเช็ดออกหมดแล้วพอเช็ดออกไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าข้างล่างมันคือมันซึมออกไปข้างล่างครับผมคือว่าเธอไม่ดูให้เรียบร้อยคือเช็ดออกต้นแห้งแล้วคือฆ่าสองคืนเช็ดออกต้นแห้งแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันซึมข้างล่างใช่ครับผมแสดงว่ามันนี่ไงมันขาดความรอบคอบมันต้องยกคือมันก็คือขาดความรอบคอบนั่นแหละแต่ข้อแรกเลยเนี่ยแม่ทุกคนเนี่ยมันต้องรู้ว่าไอ้เรื่องการเทกาวผ้าไม่มีใครเขาเทกาวผ้าหรอกมึงไปผิดพลาดในสิ่งที่มันไม่ควรจะผิดพลาดมึงรู้ป่ะวันนั้นพี่นายต้องชดใช้เขาอีกกูรวมไปอีก 5,000 อ่ะ 4-5,000 บาทเขาไม่ยอมอ่ะเขามองว่านี่คือห้องผู้บริหารอ่ะแต่ห้องผมเสียหายเพื่อนต้องมาชดใช้เขาอีกเพราะว่าเราจะไม่สร้างความเราจะไม่คือกูไม่ให้ใครกูทำงานไม่ให้ใครด่ากูอ่ะกูมีตังค์จ่ายอ่ะกูไม่ได้ร่ำรวยแต่ว่าเราใครด่าเราไม่ได้อ่ะงานเนี่ยมันเป็นแบบว่าเรารับผิดชอบดีไงเอาตัวอย่างสิพี่แดงเขารับผิดชอบดีนะงานน่ะแกดูตัวอย่างสิเรื่องที่สองแม่ที่แม่บอกว่าเอ้ยพี่เฮียงเนี่ยเขาเป็นคนใหม่เขาเพิ่งมาอยู่กับเราแค่เดือนเดียวเองไอ้เรื่องการตำหนิดุด่าว่ากล่าวลูกน้องต่อหน้าคนอื่นเนี่ยนี่คือบ้านเราแม่รู้แล้วนี่คือบ้านเรานี่คือที่ของเราแนนกับแม่ก็คือทรงเดียวกันมีอะไรปุ๊บเราสาดเลยเพราะว่ามันเสียหายตรงนั้นคืออย่างวันนั้นเนี่ยเวลายกปลาเนี่ยปัญหามันเกิดอะไรขึ้นแม่ปลาเนี่ยเราบอกให้มันแพ็คทุกคนแพ็คปลอดภัยหมดไอ้ตีเนี่ยมันยกขึ้นมาเนี่ยมันหนักมันก็เลยเทน้ำออกเพื่อให้มันยกขึ้นมาได้แต่ในความที่มันยกขึ้นมาได้เนี่ยมันระดับน้ำมันไม่พอกับตัวปลาแนนโมโหเพราะอะไรบอกไอ้เหี้ยตีมึงระดับที่มึงระดับมึงไม่มึงไม่ต้องไม่มีมึงต้องไม่มีความผิดพลาดตรงนี้ไอ้ห่ามันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรวะมันตายน้ำตื้นมันไม่ไอ้เนี่ยถ้าเอกมาตายตอนจบมันไม่ควรเฮ้ยอะไรวะคือของมันเนี่ยนะมันต้องการที่จะยกปลาขึ้นมาให้รอดแค่นั้นเองโดยที่เพื่อที่มันยกไหวโดยที่ไม่ได้สนใจว่าถุงปริมาตรน้ำกับปลาเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันมันก็กระโดดตูมตามเสียหายดินี่แหละที่มันทำให้เส้นเราขาดแล้วเราหงุดหงิดแล้วเราก็ด่าไอ้เชี่ยเต๋มึงทำงานภาษาต้นเตนอะไรวะแต่ว่าเรามีมารยาทเรารู้ว่านี่คือที่ของเราเราด่าแต่พื้นที่ของเราเราไม่ได้ไปด่าต่อหน้าลูกน้องเราพี่นายไปด่าต่อหน้าลูกน้องแม่ก็ถามบอกว่าพี่เฮียงแล้วไอ้เฮียงแล้วตกลงมาไปด่าต่อหน้าลูกค้าเหรอบอกไม่หรอกต่อหน้าพวกเรานี่แหละนี่คือพวกเรานี่คือคนในครอบครัวเราไม่ได้ไปด่าต่อหน้าลูกค้าให้มึงเสียหายให้มึงอับอายเข้าใจป่ะทีนี้เนี่ยพอเราได้ข่าวเนี่ยเราก็เป็นห่วงก็คืออยากจะคุยทั้งทางนู้นทางนี้ว่าว่ายังไงใช่ไหมจะได้มาพูดถูกทีนี้ถ้าเรื่องของเรื่องแล้วเนี่ยตีเนี่ยบ
มันแบบว่ามันมักง่ายพูดง่ายๆมันมักง่ายเออมึงมักง่ายเออถูกต้องมึงมักง่ายมึงเอาเสร็จเร็วมึงขี้เกียจมึงมักง่ายคืออีกนิดเดียวเนี่ยอย่าไปทำเลยเราทำมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วอ่ะเนี่ยเขาเรียกปลาตายน้ำตื้นพระเอกมาตายตอนจบมันจะไปสนุกอะไรอ่ะใช่ป่ะปรับปรุงใหม่เชื่อแม่นะเออเนี่ยเข้าใจป่ะพามาช่วยกันพี่นายบอกให้ไอ้เหี้ยอะไรวะแม่ปุ๊บเดือนนี้เรามีงานเรามีลูกน้อง8คนอยู่ๆปุ๊บเสียพี่หนึ่งไป1คนพี่หนึ่งเนี่ยมึงคิดว่าพี่นายคิดว่าพี่นายจะเสียพี่หนึ่งอยู่ในแผนกูเหรอพี่หนึ่งการที่พี่หนึ่งไม่อยู่ในขับพี่นายพี่หนึ่งเป็นคนสนิทกูนะเว้ยเป็นคนขับรถพี่นายนะเว้ยเป็นคนที่ไปสวนไปอะไรก็ตามแต่จะต้องติดสอยห้อยตามกูนะเว้ยมึงคือคนสนิทกูนะเว้ยอยู่ๆปุ๊บพี่นายครับผมมาไม่ไหวจริงๆครับพี่หนึ่งเนี่ยคือบ้านมันนะแม่บ้านมันจะกึ่งเหมือนชุมชนเพราะนั้นพอเวลามันโดนเวรคืนปุ๊บมันต้องไปทั้งยวงมันต้องไปทั้งยวงมันคราวนี้คือโกตระกูลมันจากพระราม3เนี่ยมันต้องไปที่ปทุมหมดมันก็บอกพี่นายไปกับผม120โลผมไปไม่ไหวผมไปไม่ไหวไม่ไหวไอ้เหี้ยตอนแรกมันก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะมาพักแถวนี้เราก็เลยยังมีใจชื้นว่าเออมันยังมาแต่ปรากฏว่าพี่นายมันไม่มีคนดูแลพ่อผมแม่ผมก็ไปแบบฟ้าผ่าเลยโอ้นี่กูเสียแขนไป1มือละไอ้ตีมยังมางองแงอีกแล้ว2คนที่เสียไปนี่ขับรถได้ไอ้ตีขับรถได้พี่หนึ่งขับรถได้เขาเห็นความสำคัญเราอะแล้วเราทำไม่เห็นความสำคัญตัวเองอะเนี่ยเขาเห็นความสำคัญเราว่าเรามีความสามารถอะไรเนี่ยเราอย่าดูถูกตัวเองสิเราจะไปดูถูกตัวเองรู้จะไปน้อยใจเอาเนี่ยเราต้องแบบว่าเอ้ยเรามีดีอะไรเราต้องมีดีสิใช่ป่ะแล้วทีนี้บางทีผิดพลาดเราต้องยอมรับแล้วปรับปรุงอย่าไปทำเลยเล็กๆที่มันมักง่ายแล้วทำให้เราแบบโอ้โหแม่งจะโดนด่าเละๆเท่ๆไปเลยมันอยู่มาตั้งกี่ปีแล้วตีอยู่กับพี่แนนมากี่ปีแล้วไอ้เรื่องดุด่าว่ากล่าวนี่มันนี่คือเรื่องพี่แนนมันคือตัวพี่แนนเขามาใหม่เขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องแต่ทีนี้ฟังแล้วก็ฟังเขาพูดดูว่าเขาจะคิดยังไงแต่ถามเล่นๆแล้วพี่เฮียงเขาออกไปข้างนอกแล้วเขาบอกว่าวันเดียวเขารู้เลยว่างานเขาต้องทำไงเขารู้เลยว่าเทแต่วันนั้นมึงไม่มาเนี่ยพี่เฮียงลำบากนะมึงต้องออกไปลุยข้างนอกอ่ะวันนั้นที่มันไปแต่พี่เฮียงเขาเป็นคนรู้งานน่ะแล้วเขาไม่ยุ่งกับใครน่ะเขาทำหน้าที่คือเขามุ่งเลยนะเขาไม่วอกแวกนะเขาทำอะไรก็ทำของเขาแล้วเขาไม่มาพูดได้มานี่ถือว่ามาช่วยพี่แนนมึงมาช่วยพี่แนนอย่างเขาดิมึงมาหลังพี่แนนแต่ว่ามึงช่วยพี่แนนน้อยกว่าเขาอีกตอนเนี้ยนะขยันหน่อยงานคือเงินคืองานจ้ะตีง่ายๆเลยทุกวันเนี้ยมึงเป็นหนึ่งหน่วยลบเนี่ยมึง800ละพี่เฮียง500มึงทำสู้เขาได้มั้ยละ500มันยังไม่เห็นเลยครับเอาแค่เอาแค่ความรับผิดชอบความพึงพอใจที่มีต่อลูกน้องอ่ะไม่เออจะเรียกว่ามันจัดข้าวจัดของมึงกลายเป็นว่าตอนนี้พี่แนนอ่ะว่ายเอิญเก่งนี่เก่งกว่าเออมันปากหมาเออมันเก่งแต่มันปากหมามันทำมันพูดมากหน้าตาออกแต่นี่คือทำไม่ปากหมาทำตั้งใจทำงานเลยเนี่ยเขาทำให้หยุดเลยนะแล้วก็เขาต่อเนื่องเขาเป็นลูกโซ่ไปเลยนะแล้วเขาไม่นั่นแล้วเขามีแผนมีแพทเทิร์นถ้าสมมติว่าแม่จะใช้อะไรเขาเนี่ยแม่ยังต้องบอกเฮ้ยเมียจะทำอะไรต่อคือเราจะไม่ยุ่งกับมันนะเข้าใจป่ะแล้วมันก็โชว์ของมันไปวิวแล้วเสร็จแล้วมันก็ทำมาช่วยโอเคเฮ้ยมันทำงานแบบโป๊ะของมันนะคือเราก็ฟังเขาคือพี่เฮียงเนี่ยเขาเข้าใจเราเพียงแต่ว่าในมุมเนี้ยเขาไม่เคยมีประสบการณ์ที่บอกพอเวลาเห็นใจไอ้ตีว่ามันว่ามันดังๆนะแล้วมันคงอายพวกเขาอะไรอย่างนี้บอกว่าเฮ้ยตีมันโดนไอ้เรื่องอายไม่อายหรอกจะไปอายอะไรเราโหนี่คือครอบครัวของเรามันเป็นระบบเท่าแก่ไม่ระบบบริษัทเขามาใหม่อ่ะแล้วก็เหมือนแบบว่าสงสัยเขาน้อยใจคุณแมนนะคะไอ้น้อยใจคุณแมนอ่ะตีพี่แนนด่ามึงโกรธพี่แนนป่ะมันก็เรื่องธรรมดาที่มันจะมีโกรธบ้างแต่กูไม่ได้ด่ามึงพั่มพั่วมึงทำความผิดพลาดพี่แนนถึงด่าแล้วด่าเสร็จกูให้ข้าวให้น้ำมึงกินเมื่อไหร่กูจ้ามึงว่าล่ะเราต้องดูการกระทำอะไรวะคนเราบางคนปากหวานหลอกใช้แล้วไม่ให้กินอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคนปากหวานก้นเปรี้ยวเนี่ยเขาเรียกว่าปากร้ายใจเคยเจอไหมเข้าใจป่าวปากหวานก้นเปรี้ยวให้มึงทำให้มึงจิกหัวใช้มึงทุกอย่างแต่พูดกับมึงดีแต่มึงไม่ได้แดกเยี่ยอะไรเลยแต่พี่แนนแม่ง
ปากร้ายใจดีกูช่วยมึงกูด่ามึงกูอยากให้มึงเก่งไงจะได้มาช่วยกันได้เสร็จปุ๊บจ่ายมึงด้วยหาข้าวมึงกินด้วยไม่ขัดใจอะไรมึงเลยเกี่ยวเดี๋ยวมึงทำงานให้พี่นันดีๆก็พอเนี่ยกลับมารอบเนี้ยนี่วันนี้กลับมาทำเนี่ยเมื่อวานนี้มาขอขมาขอโทษมาขอขมาเบียร์ด่าทั้งวันเลยด่าทำไมอ่ะใช่ครับด่าไม่ได้ด่าด่าเรื่องอะไรด่าที่ว่าทำไมถึงไม่ทำงานถึงทำไมถึงต้องมีพี่นันออกมาอย่างนี้คือมาไปอ่านในข้อสอบพี่นันมาเลยครับวันนั้นแหละฮะไปอ่านในข้อความที่ฟ้ามันอ่านได้ฟ้าไปอ่านฟ้ามันก็เหมือนว่าไอ้ตีว่าเหมือนว่าออกมาทำไมเมียว่าด้วยทุกวันนี้มันเศรษฐกิจก็ไม่ดีอะไรอะไรก็นี่ไอ้ฟ้านี่หัวคิดดีเนาะมันยังมีหัวคิดอีกนะไม่ไอ้นี่ไปที่พึ่งใหม่โดนด่าไอ้นี่แบบว่าเป็นพระเจ้าของมันไงถ้าเกิดมันไม่ทำงานไอ้ตีก็ไม่มีตังค์ไอ้ฟ้าก็ลำบากใช่ไหมแล้วไอ้ฟ้าว่าไงฟ้าบอกว่าไงก็บอกให้มันบ่นแบบก็เลยบอกว่าโทรก็คุยดีคุยกับพี่เนี่ยเลยดีว่าจะทำยังไงดังนั้นเดี๋ยวมันก็จะเรียกต่างคนต่างอยู่จะเลิกกับมึงเลยเหรอไม่เลิกแต่ว่าต่างคนต่างอยู่มันก็จะไปหามันก็เหมือนปัดห่างปล่อยวัดแล้วไงมึงอยากมีข้าวมึงไปทำกินมันก็คือจะไปหางานที่อื่นมันอยู่เข้ามาคนเดียวอ้าวทำไมเป็นงั้นอ่ะก็เลยว่าจะห่างๆกันเลยแล้วพักหนึ่งนะโอ้นี่มึงกลับมานี่มึงกลับมากับพี่แนนเพราะมึงโดนเมียมึงขู่เลิกอ่ะไม่ได้กลับมาด้วยหัวใจมึงเองเหรอเนี่ยเรื่องของเรื่องไอ้เนี่ยมันก็ได้เมียดีคือว่าถึงนี่ผู้หญิงเนี่ยก็ธรรมดามันหัวมันก็หวังสบายถ้ามันลำบากมันจะมามีทำไมแล้วไหนจะเห็นไปจะกระด้างเออแม่พูดถูกมีหัวก็หวังสบายหวังสบายแล้วมึงก็ต้องทำให้มันกินดิมึงจะไปมันจะมาทำให้มึงกินไหนมึงจะไปนอนกับมันอีกอู้ตายห่ามันไม่เอาหรอกเข้าใจป่ะเนี่ยมึงจะมาขยันทำแล้วก็เนี่ยอีนี่มันก็มีความคิดดีใช่ป่ะมันก็เลยไล่ให้ผมให้มาคุยกันนั่นแหละเออได้มาคุยเมื่อคืนไอ้ห่างี้มันก็ไม่ได้มาจากหัวใจมึงเลยวะมันโดนเมียมันสั่งมามันก็หนึ่งอะมันก็มึงถามใจตัวมึงเองก่อนว่ามึงยังอยากทำงานกับพี่แนนป่ะถามครับผมตอนนี้พอตีดีขึ้นนะตีดีขึ้นคือเรื่องอะไรเมื่อก่อนเนี่ยต้องไปขุดมันออกมาแม่เหมือนนกเอี้ยงต้องไปขุดมันมาจากที่นอนเอ้ยโอ้ยตีไม่ตื่นสักทีวะตอนนี้ความรับผิดชอบเรื่องมีเดี๋ยวนี้นันมีหักเงินมันไว้คนละร้อยไอ้พวกกลุ่มขี้เกียจแต่หลังยาวมาสายเนี่ยถ้าเจอหน้ามึงกูคืนมึงร้อยหนึ่งสมมติไอ้ตีวันนี้ตี800สมมติไอ้ตี800นะตีพี่นันให้มึง700นันโอนไป700ก่อนถ้าเจอหน้ามันจ่ายอีก100นึงมัน800มันก็จะมาเอา100มันคืนมันก็จะมาเอา100นึงของมันกลับคืนไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้มึงอยากตื่นสายก็100นึงกูก็เก็บไว้ไม่ให้มึงแต่ถ้าวันนี้มึงมาตรงมึงก็เอา100นึงมึงกลับคืนไปนี่คือการทำงานของเราปัจจุบันเนี่ยทีนี้ฟ้าเนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ว่าไอ้ติ๋งก็ต้องเหมือนกับว่าใช่ครับผมต้องคอยตื่นตอน 7:00 มันก็ต้องแบบมันก็พูดไปพูดมามันก็เหมือนหัวหางอ่ะเออมันก็ส่งกันนี่มันก็ได้เมียดีแล้วแหละอย่างเงี้ยเพราะว่ามึงก็ต้องเจอคนอย่างเงี้ยแล้วมึงถึงจะขยันถ้าเราไม่เจอคนอย่างนี้มึงก็จะไม่ให้นั่นเลยมึงก็จะปล่อยตามเรื่องตามราวอ่ะหมกมุ่งเออไล่ที่ตรงนี้ที่ช่วงนี้มันขี้โมโหอารมณ์เสียเนี่ยมันมาจากอะไรวะเออมันมาจากอะไรวะโกรธเมียไม่ให้นอนด้วยเหรอไม่มีโอ้โหเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนี้ติ๋งเกรด A อยู่แล้วไม่แล้วแต่หลังๆมันเล่นเกมคือมาเล่นเกมกันนี่เขาเล่นเกมไม่ดีนะพอมาเล่นเกมเนี่ยมันมีผลต่อเน้นเชื่อว่าอารมณ์การเอาชนะมันอ่ะมันไอ้นี่ความคาดหวังมันอ่ะมันติดเลยแล้วเขาเรียกว่าอะไรว่าโมมอมเมาอ่ะแม่ก็จะไปดูแบบนั้นอ่ะจริงจริงตีโดยปกติตีนี่ค่อนข้างจะใจเย็นนะใช่ครับโดยปกติมันเป็นคนใจเย็นมันมายังไงวะมันมายังไงวะคือไม่รู้พี่อาจจะเป็นอย่างที่ไม่อย่างคิดก็ได้คืออารมณ์ร้อนจัดมันแบบในเกมมันก็ได้มันเอาชนะลูกมึงไม่ต้องมึงหรอกลูกพี่แนนอ่ะเวลามันจะเอาชนะแม่มันยังออกมาโดยที่มันไม่รู้ตัวเลยว่ามันก้าวร้าวขึ้นอ่ะเออมันก้าวร้าวขึ้นจนเรายังต้องเบรกเลยเฮ้ยลูกมันมาจากไหนวะคือเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราจะเอาชนะมันอ่ะเราต้องการที่จะชนะในเกมเราต้องการที่จะแบบเอาชนะมันอะไรประมาณเนี้ยมันเลยทำให้มึงร้อนขึ้นเธอต้องนี่นะตีเราต้องดูตัวเราแล้วแต่ต้องประมาณตัวเราเองแล้วเนี่ยไม่ต้องมาเราอย่างกับแม่เนี่ยแม่แก่ๆเนี่ยหมดดูนู่นดูนี่ติ๊กต็อกมากยังเพลินเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยเราต้องหักใจถือเพื่อจะไปดูถ้าดูแล้วมันเพลินถ้าเรามีงานเนี่ยเราต้องเอางานเราก่อนใช่ป่ะเพราะว่าเราต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีวินัยในตัวเองนั่นแหละแต่มึงไม่มีตรงนี้ไม่ได้ถ้าไม่อย่างนั้นมึงจะร่วมงานกับใครลำบาก
ใช่ป่ะนี่มึงร้อนมึงถูกรางวัลที่หนึ่งก่อนแล้วมึงค่อยมึงถูกรางวัลที่หนึ่งก่อนมึงค่อยทิ้งพี่แนนพอมึงไม่ออกมันทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยมันมีหน้าที่ของมันพี่แนนมีลูกน้อง8คนอยู่ๆปุ๊บมึงตัดพี่แนนทิ้งมึงหนีพี่แนนไปอารมณ์เสียมันกลายเป็นว่าคนของไอ้นุ๊กมันขาดก็ต้องเอาพี่เฮียงไปช่วยเพราะมึงเอาพี่เฮียงไปช่วยพี่เฮียงเป็นคนของแม่กูก็กระทบทั้งบ้านบ้านก็สกปรกแม่พี่แนนออกมาเขาก็ไม่โอเคไอ้มันก็จะไม่มีคนมันกระทบไปหมดเลยอ่ะไม่มีใครสักคนไอ้เนี่ยนี่มันจับชอบนะออกข้างนอกเหนื่อยโดนจิกหัวใช้ไอ้อยู่ที่นี่แหละแม่พี่เฮียงคือคนของแม่เอ้าไม่คือต้องดูในบ้านอ่ะไอ้เนี่ยต้องอยู่บ้านน่ะจริงๆอ่ะของเราเนี่ยถ้ามีพี่1เนี่ยพี่1มันจะต้องเป็นหน่วยลบสลับกับไอ้นัดไอ้นัดเนี่ยให้มันอยู่บ้านบ้างเพราะไอ้นัดไอ้นัดเนี่ยมันต้องในการขายของเนี่ยแม่มันใช้ผู้ชายไม่ได้ไอ้อย่างแนนมันอยู่ในวงการนานแล้วมันตัวอะไรเราก็ขายได้แล้วก็แนะนำเราก็พรีเซนต์สินค้าได้หน้าตาไม่ต้องหล่อหรอกแต่ยังไอ้นิวไอ้นัดเนี่ยมันใช่มันกระแดกกระแดกนิดนึงมันส่งเสริมการขายของไอ้นิวได้ก็เลยอยากให้มันนะ3วันน่ะมึงออกไปข้างนอกจะได้ไม่เบื่อไล่3วันน่ะมึงช่วยไอ้นิวเพราะไอ้นิวเอ็นซีอควอเนี่ยทิศทางมันกำลังไปได้ดีกำลังไปดีนี่แหละมาก็มาเสริมกันอย่ามาเที่ยวเดี่ยวเกี่ยวหลังกันมันไม่ดีเข้าเรามาแล้วเราก็ต้องช่วยกันแบบว่าช่วยกันเฮ้เอาเฮ้เอาเฮ้ส่งกันไม่ใช่มาเที่ยวมาเที่ยวเดี่ยวเกี่ยวหลังอย่างเงี้ยมันก็พาให้แล้วเราก็ไม่ใช่ว่าดีขึ้นเราก็ไอ้นั่นหลงแล้วถามว่าถ้าพี่แดนไม่มีแกนะพี่แดนก็ทำได้ก็ค่อยๆหาคือไม่มีใครกูว่าทำได้กูเก่งแต่กูเหนื่อยแต่ทีนี้เรียกว่าถ้าปรับปรุงได้อ่ะมันเป็นแล้วมันก็ดีใช่ไหมมันก็ไม่ยากเลยแค่เราปรับปรุงแค่เราปรับตัวเราเองแค่นั้นจะมาขายกันทำไมไอ้ห่ามึงมาด้วยกันเนี่ยไปมันก็เรียกเขาเรียกว่าวินวินพี่นันแฮปปี้มึงแฮปปี้ต่างคนต่างมีงานทำมึงก็มีเงินเต็มกระเป๋านั่นแหละก็จบแล้วแหละแล้วทีนี้ก็ว่าเรื่องไอ้เนี่ยแมสเมิร์ดเนี่ยก็ดูให้มันหน่อยให้มันซักให้เมียมันซักสะอาดสะอาดบ้างรู้ไหมแล้วก็ถ้ามันไม่นั่นเราก็ทิ้งไปเอาใหม่แมนก็เนี่ยมีเดี๋ยวกี่โมงเนี่ยจะ9โมงฮะไอ้นุ้ยมาให้กล่องนึงแล้วเอาไปวางไว้ข้างนอกเนี่ยโอเคแม่รถขยับมาแล้วข้างในไม่มีขยะเท่าไหร่ไม่มีใช่ป่ะกล่องงานมีมั้ยไม่มีเขาดูแลอย่างดีไม่มีเดี๋ยวเอาหลังบ้านไปหน่อยเฮ้ยมีถุงให้เก็บก่อนนะก็ถือว่ารู้เรื่องแล้วคือตีอย่ามักง่ายสรุปคือตีอย่ามักง่าย2คือตีอย่าอารมณ์เสียไม่ใช่มันอารมณ์เสียมันอารมณ์เสียได้แต่ว่ามึงอย่ามาลงกับของสว่านพี่แนนพังรถพี่แนนพังขับรถเร็วเสี่ยงตายมึงคนเดียวพา 4-5 คนไปตายมันจะโอเคเหรอพี่แนนทำประกันโควิดให้ทุกคนไม่ต้องการให้มึงจะไปติดโควิดพี่แนนทำประกันอุบัติเหตุให้ทุกคนไม่ต้องการให้มึงไปแขนหักขาหักตายหาเข้าใจป่ะกลับมาเริ่มต้นใหม่พี่แนนถือว่าให้โอกาสครั้งสุดท้ายแล้วนะเว้ยตีมึงไปดีๆพี่แนนไม่ว่ามึงไปดีๆพี่แนนให้ตังค์มึงด้วยพี่แนนครับอีก3เดือนผมคุยกับฟ้าแล้วผมจะไปประกอบกิจการมึงเอาไปเลยพี่แนนให้มึงอยู่แล้วพี่แนนไม่เคยมองลูกน้องตัวเองคู่แข่งพี่วัดไม่เคยมองเป็นคู่แข่งมันเป็นลูกน้องกูถ้ามันได้ดีก็เรื่องของมันก็ยินดีกับมันด้วยไอ้โมดนะไม่เคยมองเป็นคู่แข่งต่อให้มันออกมาทำงานกับพี่แนนพักหนึ่งเอ้ยต่อมันออกมาแข่งกับพี่แนนพักหนึ่งปี2ปีพี่แนนก็ไม่มองว่าเป็นคู่แข่งคู่แข่งของพี่แนนมีแค่2คนก็ที่แนนบอกมึงก็คือมึงกับกูนี่แหละกูแข่งกับตัวเองกับกูแข่งกับลูกน้องตัวเองนัดพี่แนนถามว่าพี่แนนนัดลูกค้าวันเนี้ย 30,000 ไอ้ม่วนมาทําแข่งกับกูสนใจมั้ยล่ะใครมาทําแข่งกับกูสนใจมั้ยล่ะแต่ถ้าวันนี้พี่แนนนัดลูกค้า 30,000 ไอ้ตีไม่มาไอ้ลาไม่มา2คนไม่มา2คนตายมั้ยล่ะตายไอ้เหี้ยตายอย่างเงี้ยตายพี่แนนถึงบอกกูไม่เคยกลัวใครเลยกูกลัวตัวเองกับกลัวพวกมึงนี่แหละครับครบยังไอ้นิวผมมันมีของที่สุพรรณด้วยนะผมมีของพี่นิวจัดแล้วจบแล้วใช่ป่ะตีเอ้ยไม่ใช่ตีเขียวเช็คบินดีๆแล้วเนาะโอเคเอ้ยเดี๋ยวเราตั้งไปก่อนของเขียวมีมันยังไม่ได้จ่ายบีไปด้วยเขียวน้ำมันพอป่ะลองถามพี่ปึ๊บน้ำมัน 1,000 ศิลา1เขียว1เอนัส2,100 บาท 2,100 บาท
แล้วเดี๋ยวเมื่อวานมึงไม่มามึงต้องมาชดใช้กรรมพี่แนนนะเว้ยวันหลังเวลามึงพี่แนนขอความช่วยเหลืออะไรมึงช่วยพี่แนนเถอะมีแต่บวกเขียวน้ำมันไม่พอใช่ไหมน้ำมัน 1,000 มาน้ำมัน 1,000 แล้วก็เขียว1เขียว1ไอ้ลา1แล้วก็พี่ชาติไม่มีแล้วก็ปอนไอ้พี่ปอน B B มันไปไกลพี่นายให้มัน700เป็น2,800ไม่ 2,800 พี่นายน้ำมันน้ำมัน 1,000 น้ำมัน 1,000 ใช่ป่ะปอน7ไม่ปอน B B 7แล้วก็ไอ้นัด200เขียว101ไอ้ลา101 2,100ป่ะวะ2,100นัด200ผมกับพี่ลาคนละ100โอเคถูกป่ะ2,100เขียวไปได้เลย4คนนะสบายสบายเขียววันนี้เราไม่มีงานลมครับมี CP 60แล้วใช่ไหมเขามี CP 60แล้วแต่ว่าเราไม่มีงานลมไม่มีงานลมแปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่ต้องทำงานลมให้เขาแต่ว่าอะไรที่มันเป็นความไม่เรียบร้อยของเขาเขียวทำให้เขาหน่อยเข้าใจป่ะตัวอย่างคือเราไม่ต้องไปเดินท่อลมลงกองเราไม่ต้องไปทำเพราะว่ามันไม่อยู่เขาไม่ซื้องานลมเราเพราะนั้นแต่เขามีปั๊มลม CP 60แล้วอะไรที่มันดูแล้วเขียวไม่ดูแล้วมันไม่เรียบร้อยอ่ะเขียวก็ทำให้เขาหน่อยตัวอย่างเช่นลมมันลงระยงระยางดูแล้วแม่งหงุดหงิดอ่ะเขียวอย่าไปปล่อยเขาทิ้งไว้เดินท่อนะจับไม่ได้วางไม่ต้องเดินท่อคือเขามายังไงก็ตามแต่เนี่ยหมายถึงภายในตู้เด็กภายในตู้ถ้าเกิดมันระยงระยางดูแล้วมันแบบมันสแตนดาร์ดของเราเนี่ยลมมันต้องอยู่ตรงข้ามกรองถูกป่ะก็คือให้มันไปอยู่ตรงข้ามกรองแต่ว่าถ้าเกิดเขามาวางกลางวางซ้ายวางขวาเนี่ยไม่เรียบร้อยหรือไม่ก็เขียวก็วิ่งลายลมอะไรมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอถึงปลายทางลงท่อก็ร้อยท่อให้เขาหน่อยนะเพราะว่านี่คนสุพรรณบ้านเดียวกันก็พี่แนนไม่คิดค่าเดินทางพี่แนนเต็มที่เขาคืออย่างสมมติว่าข้างนอกมันไม่สวยอ่ะเขียวก็เดินมันก็คือตามปกติมาเราไม่ต้องเล่นท่าอะไรมากมายอย่างเพราะเราไม่ได้ขายงานนี้แต่ตอนลงตู้อ่ะก็แถมให้เขาไปหน่อยนึงจุกล็อกท่อแล้วก็ให้มันดูเรียบร้อยไปหน่อยนึงนะไม่ต้องทำอย่างอื่นแล้วเพราะว่าเวลาเราไม่พอเราต้องทำโอเวอร์โฟลว์2ใบแต่ระยะมันไม่ไกลไกลป่ะแล้วก็เครื่องกรองเขามีแล้วเขาไม่ซื้อเครื่องกรองทำฟูลเซอร์วิสทั้งคู่นะครับแล้วก็พอไปถึงปุ๊บเนี่ยแยกเก็บน้ำแพ็คปลาก่อนเพราะว่าเขาจะทำให้ตู้มันเท่ากันนะเพื่อนเราตอนนี้ขาดกล่องใบนึงผมแบบขาดกล่องทามเมอร์ใบนึงใช่ไหมที่น้องเต้ซื้อมาหว่านลืมแล้วผมแบบซื้อกล่องนานเอ้ยเราไปทางนู้นใช่ป่ะถ้าเราไปทางนู้นเขียวซื้อเลยซื้อมาอีก10ใบวันนี้วันอะไรวะนี่วันศุกร์10ใบนะพันซื้อมาเลยจะได้จบๆทีเดียวโอเคเดินทางปลอดภัยตี9โมงแล้วพี่นันก็สรุปให้มึงเรียบร้อยแล้วนะวิดีโอคลิปนี้พี่นันจะอัปโหลดพี่นันต้องคือต้องการให้คนอื่นเขารับรู้นะแล้วมาช่วยดูตีกันมึงอย่าเป็นปัญหาพี่แนนปัญหากูเยอะแล้วปัญหากูเยอะมากๆแล้วมึงอย่ามาเป็นปัญหากันนะแค่พี่แนนต้องหาเงินหล่อเลี้ยงมึงทุกวันตลอดหลายๆปีเนี่ยกูเหนื่อยตายหาแล้วเฮ้ยนะโอเคอ่ะไปไปจัดการของให้เรียบร้อยฮะมันมาแล้วล่ะน่าจะมาแล้วล่ะรอมอยู่นี่แหละโอเคปัญหาเยอะก็เคลียร์กันไป